สวัสดีครับผมฟุกครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟุกทีวีการครับผมฟุกก็คลิปวันนี้เป็นคลิปการรีวิวครับซึ่งสืบเนื่องจากคลิปก่อนหน้านี้เมื่อนานมาแล้วผมได้ทำคลิปรีวิวรองเท้าที่ตัวเองซึ่งซื้อมาสำหรับผมคลิปนั้นนะวิวและผลตอบรับถือว่าน่าพอใจคือมันมีวิวเยอะกว่าหลายคลิปที่ลงไปวันนี้ก็เลยจะลองเอาอีกคู่หนึ่งที่ซื้อมาได้เดือนกว่าแต่ก็ไม่ค่อยได้ใส่มารีวิวดูเผื่อจะเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับคนที่งบน้อยแต่อยากใส่รองเท้าแบรนด์หรือว่าอยากได้รองเท้าดีๆแต่งบน้อยแต่ผมเนี่ยซึ่งไอ้คู่ที่แล้วอ่ะมันราคา 3,500 แต่คู่เนี้ยถูกกว่านั้นครึ่งหนึ่งราคาเบากว่านั้นไปครึ่งหนึ่งเลยแต่ก็ยังเป็นยี่ห้อนี้ครับนี่ครับรองเท้ายี่ห้อ Nike จะเป็นของสีแดงนะไม่ใช่ของสีส้มเหมือนคู่นั้นคู่ก่อนเป็นกล่องนี้ก่อนหนึ่งกล่องนี้คือพวกสีดำที่เราเคยรีวิวไปแล้วมีแต่คู่ที่จะรีวิวนี้เป็นกล่องสีแดงซึ่งผมก็ไม่มั่นใจว่ากล่องแต่ละสีมันต่างกันยังไงแต่ผมก็อยากลองซื้อของกล่องสีดำมาใส่ดูนะรองเท้าที่เป็นกล่องสีดำซึ่งวันนี้ผมจะบอกราคากันเลยกันราคาของรองเท้าคู่นี้ไซส์11 US อยู่ที่1,600 บาททั่วๆเลยครับดีไม่ผิดคู่เนี้ย 1,600 บาทโดยชื่อรุ่นว่า Nike Air Max Not Tall Thick เนี่ยชื่อรุ่นราคาเต็มก็คือ 2,700 แต่ช่วงนั้นมันราคาผมซื้อมาจาก Outlet เมืองทองครับเห็นมันลดราคาพุ่งไปเลย Outlet เมืองทองคลิปนี้จะรีวิวต่างจากคลิปที่แล้วตรงที่ว่าคลิปที่แล้วซื้อมาแล้วยังไม่ใส่แล้วก็รีวิวเลยแต่คู่เนี้ยใส่ไปแล้ว3ครั้งคือซื้อมาเดือนแรกไม่ใส่เลย nope. เพราะว่ากลัวว่ามันจะเลอะเพราะมันเป็นสีขาวแล้วผมเป็นคนที่ใส่อะไรสีขาวแล้วมันสกปรกง่ายมาครับเรามาดูข้างในดีกว่าเปิดมาก็อินครับมันอาจจะสกปรกไปแล้วแหละแต่มันก็ยังพอดูได้นะครับสีขาวไปหยิบออกฝั่งนึงข้างในก็จะเป็นกระดาษครับแล้วก็เนี้ยตรงเนี้ยก็ตามปกติครับมีคำว่าจัดดูอิดอยู่ในรองเท้าอีกข้างนึงก็เหมือนกันครับมีคำว่าจัดดูอิดแล้วก็ตรงนี้จะมีข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับรองเท้าอยู่ครับก็ไม่ต้องสังเกตเลยนะค่อยไปดูตอนซื้อจริงมันก็มีทั้งสองข้างเลยตรงเนี้ยตรงข้างในเนี้ยมันจะเป็นพวกบอกไซส์บอกรายละเอียดบอกบาร์โค้ดตัวเนี้ยผมจะเริ่มรีวิวที่สีกันนะสีไม่รู้จะเห็นไหมสีเนี้ยเป็นสีออกเทาๆหน่อยแต่ถ้ามองกันดีๆตรงเนี้ยแผ่นเนี้ยสีจะตกแล้วไม่ตกเพราะผมใส่นะมันเป็นสีนี้อย่างนี้แต่ผมซื้อมาแล้วคือรุ่นเนี้ยมันน่าจะออกมานานแล้วออกมานานมากพอตัวเลยนั่นก็เลยเพราะเป็นสีแบบนี้ข้างหลังก็จะเป็นโลโก้ Nike อย่างนี้ข้อตรงนี้ดูตรงแถบข้างตรงโซนข้างเนี่ยมันจะเป็นเฟื่อยๆหน่อยลองเปรียบเทียบกันดูครับเนี่ยอันนี้เฟื่อยๆแต่ไม่ติดอันเนี้ยถ้าดูฝั่งนี้ก็เป็นตะปุ่มตะปอมแล้วก็ถ้ารูปไปคือติดเลยติดมือพื้นข้างล่างอันนี้ดำหน่อยนะพื้นข้างล่างจะเป็นส่วนเนี้ยมันจะรับน้ำหนักได้ดีกว่าเนี่ยเป็นพื้นที่จะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการเสียดสีแล้วก็ตรงนี้เป็นของแข็งซึ่งผมว่าเอาจริงคู่เนี้ยเหมาะกับการไซวิ่งเพราะว่าถ้าผมลองไปเทียบคู่นี้กับคู่นี้นะจากการที่ใส่มาเวลาคู่แต่คู่เนี้ยมันจะรู้สึกว่าการทรงตัวตอนใส่จะดีกว่าคู่นี้มากๆเลยถ้าพูดถึงเรื่องวัสดุและการออกแบบดีไซน์นะสังเกตคู่นี้ตรงนี้ของคู่เนี้ยจะเป็นลายเหมือนเนี่ยจับดูคู่เนี้ยจะเป็นถ้าสังเกตคู่เนี้ยแล้วจับหยิบดูตรงเนี้ยหยิบขึ้นมาได้คือตรงนี้มันจะยืดหยุ่นดูหยิบลงหยิบขึ้นได้แต่มาดูการไปเทียบกับตรงเนี้ยคู่เนี้ยจะเป็นตรงนี้แข็ง
มีร้องได้เหมือนกันแต่ตัวนี้มันจะแข็งๆซึ่งผมมองว่าถ้าเราใส่วิ่งมันจะโอเคมากเลยคู่นี้แต่ผมไม่ใช้งานผมใช้งานใส่ไปมหาลัยใส่ไปอะไรพวกนี้สมมติถ้าผมกดลงไปอย่างเงี้ยนะกดลงไปเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่าหนาๆเมื่อเทียบอันนี้จะรู้สึกว่าไม่หนาแล้วก็เบาด้วยดังนั้นไม่แปลกที่ถ้าจะใส่วิ่งมันจะทำให้คุณรู้สึกสูงขึ้นตอนที่ผมใส่ครั้งแรกแล้วใส่ออกไปเดินข้างนอกออกไปสยามออกไปเดินไปมองเงี้ยมันจะทำให้ความรู้สึกว่าคุณสูงขึ้นได้ระดับหนึ่งอะลองดูความสูงดิเห็นอะไรไหมความสูงมันจะเหลื่อมเหลื่อมคุณยิ้มมานิดหน่อยไม่นิดหน่อยเนี่ยความสูงจะเหลื่อมกับคู่นี้นิดหน่อยคู่นี้มันจะสูงกว่าคู่นี้คู่เนี้ยเหมาะสำหรับใส่เดินแต่เที่ยวเล่นมากกว่าคู่นี้ขนาดคู่เนี้ยถ้าใครจะลองซื้อมาแล้วเป็นรองเท้าใส่วิ่งผมก็แนะนำนะเพราะมันตรงเนี้ยออกแบบมาดีออกแบบมารับน้ำหนักสำหรับคนที่เดินกดเท้ากดน่องกดส้นเท้าลงอ่ะเดินแล้วกดส้นเท้าลงตัวนี้มันแข็งมากเลยแข็งโป๊กเลยเหมือนคุณเนี่ยมันจะไม่แข็งมันปุ่มปุ่มเหมาะสำหรับการใส่วิ่งเหมือนกันแต่มันไม่ค่อยเหมาะเหมือนคู่นี้นั้นคู่เนี้ยถ้าจะซื้อราคา1,600ถือว่าไม่แพงแต่ก็ต้องหาจังหวะซื้อเนี่ยแล้วก็มันไม่ค่อยมันอาจจะมีหรือไม่มีแล้วก็ได้ตอนนี้รุ่นนี้มาท้ายพูดถึงความคุ้มค่าระหว่างคู่นี้กับคู่นี้คือคู่นี้1,600ใช่ป่ะวัสดุมันก็โอเคตาม1,600งานอาจจะไม่ดีแล้วสีก็ซีดด้วยเนี่ยเห็นไหมตรงเนี้ยสีซีดแล้วเนี่ยซีดเรียบร้อยเลยผมเลยไม่รู้ว่าจะบอกว่าไงดีคือสีไม่รู้สีมันซีดหรือเขาออกแบบสีมาอย่างนี้ในกล้องตอนนี้ผมเห็นมันสีไม่ซีดแต่ถ้ามองด้วยตาเปล่าตอนซื้อจริงจะซีดมากแต่ไม่ว่าไงครับถ้าคุณจะซื้อมาใส่แล้วตังค์ไม่พอจริงๆตังค์ไม่สูงจริง1,600ถือว่าเป็นราคาดีแต่ถ้ามันไม่มีคุณก็มีอีกราคาหนึ่งคือ1,000-2,000ทวนแน่ๆผู้ทรงนี้แหละแอะเป็นแอร์แม็กซ์กันตรงเนี้ยมันอาจจะลอกง่ายไปหน่อยนะเพราะมันเริ่มเป็นรุ่นเก่าไปแล้วเลยอาจจะลอกง่ายหน่อยถ้าถามว่าคุ้มไหมบอกได้ก่อนเลยว่าคุ้มนะ1,600กับคุณภาพแบบนี้แล้วก็ตรงนี้ไม่สึกง่ายด้วยเนี่ยตรงนี้ไม่สึกง่ายคืออยู่ใส่ได้นานเนี่ยใส่วิ่งใส่ถ้าใส่วิ่งก็สบายตัวเลยจริงๆใส่เดินก็เท่ถ้าคุณแต่งตัวเข้ามันก็จะทำให้คุณดูดีขึ้นไปอีกระดับนึงก็จบลงแล้วสำหรับการรีวิวรองเท้า Air Max Nike Air Max คู่ละ1,600 บาทถ้าใครอยากจะส่งรองเท้ามาให้รีวิวก็อินบ็อกซ์มาได้ที่เพจนะครับเพราะผมก็ไม่ค่อยได้ซื้อรองเท้านานๆซื้อทีแล้วก็ถ้าชื่นชอบไปนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยปุ่มอยู่ด้านล่างแล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้ามีรองเท้าใหม่มาผมก็จะพยายามมารีวิวให้เรื่อยๆครับบ๊ายบาย